สวัสดีครับมาพบกับน้าจุ๋ยเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาสอนต่อยมวยกันต่อนะครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่เราสอนให้ตั้งกาดแล้วนะครับตั้งกาดแล้วขยับเข้าออกคราวนี้ก็มาเริ่มนะครับหมัดแรกนะครับหมัดที่เบสิกสุดนะครับก็คือหมัดยับนะครับเฉพาะออกเสียงมาบอกเสียงแบบไทยๆแล้วกันนะครับยับนะครับไม่ต้องเป็นแจ๊บแจ๊บแบบฝรั่งนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับหมัดยับหรือเรียกว่าหมัดหน้าก็ได้นะครับบางทีถ้าเราไปดูมวยดูก็พลาดเขาบอกว่าต้องหมัดไม่มีหมัดยับเลยหมัดหน้าน้อยครับอย่างเงี้ยหมัดที่เป็นหมัดที่หลักๆก็คือเปิดนะครับเป็นทางการทำลายจังหวะคู่แข่งเป็นการนำไปก่อนนะครับเป็นต่อยมาเพราะหมัดยับส่วนใหญ่ก็คือมันไม่ได้เอามาน็อกนะครับแต่ถ้าต่อยโดนเนี่ยก็เจ็บเหมือนกันนะครับเราไม่ได้กล่าวมาน็อกทำลายจังหวะคู่แข่งต่อยให้เจ็บๆโดนซ้ำย้ำเข้าไปนี่ก็แตกได้เหมือนกันนะครับเบสิกโหมดนะครับเราเริ่มแล้วก็คือหมัดยับก่อนนะครับออกให้ถูกนะครับออกให้ถูกแล้วก็ออกเรื่อยๆนะครับหมัดนี้เราไม่ต้องไปเน้นมากนะครับแต่ก็คือออกเข้าไปวิธีการออกนะครับก็คือถ้าใครถนัดขวานะครับยับก็คือจะใช้ของซ้ายนะครับเป็นหมัดยับปัดหน้าถ้าในใครถนัดซ้ายนะครับก็จะเป็นทางขวาอย่างนี้นะครับแต่เนื่องจากผมถนัดขวานะผมก็จะใช้หมัดซ้ายเป็นหมัดยับนะครับเวลาต่อยนะครับก็ต่อยหมัดยับนะครับก็ออกหมัดไปสังเกตนะครับมันจะบิดนิดนึงนะครับเวลาที่โดนมันก็จะใช้สันหมัดโดนคือเวลาถามว่าตบอย่างเงี้ยเวลาถ้าเป็นมวยสมัครเล่นเวลาแข่งเนี่ยมวยสมัครเล่นมวยอาชีพนะครับมันผิดกฎกติกาถามว่าเจ็บไหมมันก็เจ็บอยู่แล้วนะครับถ้าโดนน่ะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครมาอย่างเงี้ยครับเราก็ฝึกเอาตามกติกาให้ถูกต้องนะครับก็คือหมัดยับเนี่ยออกไปเลยนะครับออกไปบิดตัวนิดนึงนะครับช่วยนี่มันแรงนะครับอย่าไปง้างหมัดต่อยอย่างนี้นะครับอย่าไปย้างอย่างเงี้ยต่อยนะครับไม่ใช่นะครับนึกถึงความจริงบอกก็คือถ้าเราไปถ้าออมรังกำดาวก็มีไรครับแต่ถ้าเราไปมีเรื่องกับใครหรือเราไปต่อยแข่งเนี่ยคุณมาง้างอย่างเงี้ยเขารู้แล้วว่าคุณจะต่อยใช่ไหมครับเขาง้างแบบผมก็ปักเข้าไปอย่างเงี้ยคนที่เร็วๆเขาออกหมัดครับนักมวยที่เก่งๆเนี่ยเขาจะแยบได้เร็วมากนะครับแยบกิ๊บมาแยบปึ๊กๆเข้าไปเนี่ยอย่างปากแตกแล้วนะครับบางทีแล้วออกกำลังนะครับเราไม่ได้ไปแข่งกับใครแล้วเราก็ออกกำลังเองนะครับต่อยเนี่ยตอนแรกก็ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรนะครับแค่นี้ครับต่อยท่าให้ถูกก่อนครับนักมวยเขาจะเรียกว่าเล่นลมนะก็คือต่อยกับอากาศอย่างเงี้ยนะครับหมัดแยบเนี่ยแล้วก็ออกไปนะครับออกไปเรื่อยๆครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็อยากให้ไปฝึกกันนะสมัยเป็นประธานชมรมมวยอยู่พระนครเหนือเนี่ยมีมาฝึกเนี่ยครับเด็กเข้ามาใหม่รับมานะครับซ้อมให้ยับให้ยับอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีใครทำหรอกครับทำไปก็หนีเพราะคนอยากจะไปต่อยกระสอบปักคนไหนที่ขยันนะครับเบสิกเนี่ยเวลาไปแข่งเนี่ยก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเขาซ้อมเบสิกมาถูกเวลาไปแข่งจริงเวลาไปซ้อต่อยจริงเนี่ยก็จะได้เปรียบคนอื่นนะครับคนที่ไปต่อยกระสอบปักสนุกอ่ะขึ้นไปก็โดนเละงั้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่มีเบสิกมายกเว้นคนที่เขาเก่งมาอยู่แล้วนะไม่พูดถึงนะครับเราเริ่มนะครับอยากให้เริ่มอย่างนี้ก่อนแค่นี้นะครับอุปกรณ์อะไรไม่ต้องมีก็ได้นะครับการก็เหมือนเดิมนะครับฝึกตอนแรกเนี่ยครับขอให้ใช้หมัดแยบก่อนครับไอ้หมัดหลังอย่าเพิ่งไปพูดถึงแล้วก็อย่างที่ผมเคยท่านในคลิปแล้วก็ใครจะเห็นนะครับเอานวมเนี่ยหรือของก็ได้นะครับเอาอะไรหนีไว้เพราะว่าให้เราแยบไปปุ๊บเนี่ยขวาเราจะไม่ตกนะครับถ้าตกเนี่ยถ้าไปต่อยจริงเนี่ยก็โดนสวนได้นะครับแล้วก็แยบเข้าไปแยบไปอย่างนี้นะครับแยบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอแยบไปถึงแบบจุดนึงแล้วเนี่ยรู้จนคล่องแล้วนะครับแล้วก็เหมือนคลิปที่แล้วนะครับตอนในการเดินก็คือให้เรายับแล้วก็สืบครบน้าเข้าไปแล้วก็ยับนะครับปุ๊บเข้าไปปุ๊บเข้าไปปุ๊บเข้าไปนะครับปุ๊บเข้าไปนะครับปุ๊บเข้าไปนะครับให้คล่องก่อนนะครับให้เคลื่อนที่ด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราถ้าเกิดไปต่อยจริงนะครับไม่มีคู่แข่งไม่ใช่กระสอบทรายนะครับคู่ต่อสู้คู่แข่งไม่ใช่กระสอบทรายเขาไม่ยิงให้เราต่อยนะครับเขาก็ต้องเคลื่อนไหวเขาก็ถอยนะครับเราก็ต้องตามเข้าไปเราจะเป็นมวยลุกนะครับเราก็ต้องมีหมัดหน้าเปิดไม่ใช่เข้าไปเพื่อจะต่อยเขาปั้งเลยก็อาจจะโดนสวนมาได้นะครับตอนแรกนะครับก็หมัดยับอย่างที่บอกนะครับยับไปเรื่อยๆแล้วก็เดินยับเข้าไปนะครับหนึ่งหมัดนะครับถ้าใครคล่องแล้วอาจจะยับเบิ้ลหนูก็ได้นะครับปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับลองดูตอนแรกก็คือยับอย่างนี้ก็ให้ท่าถูกก่อนนะครับพอถูกเสร็จก็เล่นลมอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆจนคล่องนะครับก็คือสมัยผมสอนเนี่ยก็ท่าเนี้ยผมให้ต่อยเป็นอาทิตย์นะครับถึงจะไปเริ่มกันต่อ
สำหรับเพื่อนๆที่ดูนะครับก็ลองไปฝึกกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลางแค่นี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจุ๊ยโฟโต้ใน YouTube Channel ด้วยนะครับเอาคลิปนี้ก็ลางแค่นี้สวัสดีครับ